นบอกว่าโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่ช่อง Power Bank นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกที่เอารถออกทำงานนะครับไปทำงานนะก็ดูนะฮะเช้าวันจันทร์ก็แบบนี้เลยนะครับเช้าวันจันทร์คนวุ่นออกไปในนาผมเลาะอย่างเดียวก็วันนี้ผมออกสายได้แหละออก8โมงกว่าเลยนะเดี๋ยวเราจะมาจับอาการรถกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอฝ้าฝูงรถไปก่อนโอ้โหเลาะข้างๆก็รู้สึกตะเถืองเหลือเกินโอ้ยทำไมโทรศัพท์ทิ้มพุงอะเดี๋ยวเสียงหายเอาเก็บดีกว่าจอดกันโอ้ยเดี๋ยวโทรศัพท์ทิ้มพุงอะโอเคไปได้มันก็ยังทิ่มพุงอยู่ดีไปฮะอย่างนั้นเพราะรถเยอะมากเลยนะโอ้โหนี่ทำไมรถติดจังชุบๆก็ไปโอ้โหไปยังไงไม่จะเลาะยังไงเลยตรงนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองจับอาการกันอย่างที่บอกนะครับก็คือในการขี่นะครับว่าเปรียบเทียบกับเจ้า300นะครับว่ามันมีอะไรที่ต่างกันบ้างในการขับขี่นะผมว่ามันก็ต่างกันเยอะอยู่นะจากที่ตอนที่ขี่ไปเติมน้ำมันมาแล้วก็ยังไม่ได้ขี่เลยเดี๋ยวจะมาต้องขี่ต้องใช้เวลาต้องพักหนึ่งนะครับถึงจะจับอาการได้นะรถแล้วผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้ขี่ตั้งเท่าไหร่ตอนอยู่บ้านก็จอดอย่างเดียวเลยไม่ได้ขี่ไปไหนเลยโอ้ผมกลัวมากเลยมันเป็นกรวดนะฮะเป็นกรวดอะไรอยู่ไม่เห็นจะลื่นเท่าไหร่นะยางนะยางก็โอเคอยู่นะยางทำได้ดีนะครับระดับหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นที่ว่ารีบเปลี่ยนยางเพราะอะไรนะเดี๋ยวผมลองใช้ไปสักพักนึงก่อนผมยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ายางจะมีอาการลื่นตอนไหนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอาการนะครับยังรู้สึกว่าหนึบดิวจะหินจะกวดก็ยังไปได้ดีนะครับโอ้ยเจ็บพุงอะทำไมมันทิ่มพุงโอ้สละวันนี้มันแปลกๆไงครับรถเยอะไหมล่ะไม่เข้าใจนะมันไม่เหยียบเหยียบไปนะรถก็ติดยังจะแบบช้าๆกันอยู่ไม่ค่อยออกตัวกันโอ้ขอเปิดทีก่อนลืมตอนนี้ก็จะเจอเม็ดฝนโปรยปรายนิดหน่อยนะครับก็อัตราเร่งขั้นต้นนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะบิดเร่งทรงเร่งแซงก็ถือว่าทำได้ดีนะอันนี้ยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเม็ดเลยนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับมีแค่โหลดหน้าลง1นิ้วโหลดหลังลง1นิ้วนะครับเพื่อทำให้ผมขี่ง่ายขึ้นนะไม่ต้องขยี้ขาโอ้โหก็ขึ้นร้อยง่ายอยู่อัตราเร่งดีนะครับอัตราเร่งดีใช้ได้เลยถ้าเทียบกับ Forza 300เดิมๆก็โอ้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะต่างกันเยอะอยู่แต่ถ้าเทียบกับรถลูก76ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับก็ถือว่าแบบนี้แหละลูก76ก็พุ่งอย่างนี้แหละคือคนขี่300ก็ไม่ต้องไปน้อยใจเลยนะเพราะว่าจริงๆการใช้งาน
ทั้งหมดเลยอ่ะมันก็เหมือนเดิมนะครับเงินเพิ่มแค่ CC แหละถ้าดูเผินๆนะครับถ้าไม่นับรวมเรื่องเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามานะครับก็มันก็มาเสริมจากตัวเก่าตัวเดิมนะแต่ถามว่าตัว300มันเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยมันใช้งานได้นะเพราะว่าตัวก่อนนั้นนะตัว300ตัวเก่ามันก็เครื่องบล็อกนั้นนะเขาก็ใช้กันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะปัญหารถทุกรุ่นมันมีอยู่แล้วจุกจิกอยู่แล้วตัวเจ้าตัว350มันก็เริ่มมีแล้วนะครับปัญหาแต่ตอนนี้มันยังคนยังไม่ค่อยได้รับรถไงมันก็เลยยังไม่ค่อยเจอปัญหาไงแต่พอคนรับรถเยอะๆปัญหามันก็เกิดนั่นแหละครับก็เลยอย่าไปซีเรียสมันครับเรื่องปัญหามันไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นนะถ้าจริงๆแล้วถ้าเทียบตัว300กับ350ผมว่าคือใช้ได้ทั้งคู่อะครับถ้าเราไม่ได้เน้นโอ้โหจะต้องแบบกลมไม้อะไรอย่างงี้นะ300ก็พอแล้วครับแล้วยิ่งตอนนี้นะมือสองนะโอ้โหราคานี้ลงบาทเลยนะโอ้โหคนน่าซื้อเลยครับแล้วดีไซน์บางอย่างตัว300ก็สวยกว่านะจากเท่าที่ผมมองแล้วภายนอกนะผมว่าบางมุมบางอะไรผมว่า300สวยกว่านะ350ก็ยังดูทื่อๆไปนิดนึงก็สวยแหละเหลี่ยมๆไปหน่อยแต่มันก็ไม่รู้สิบอกไม่ถูกแล้วแต่คนชอบเลยนะครับอย่างนี้ก็รถเยอะมากเลยนะก็อันนี้เป็นโรงเรียนก็จะติดนิดนึงแย่งกันสี่แยกนี้แย่งกันเลี้ยวครับเราก็ทิมทิมมาก็หลุดมาได้นะ โอ้ลืม ตรงนี้พูดเยอะไม่ได้คันคอแล้วก็เอิญนะฮะโอ้ยก็นี่เป็นการออกถนนใหญ่ครั้งแรกนะของเจ้า350โอ้โหฝนก็จะมาปล่อยปลายเลยนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะตกตอนกลางคืนก็พอแล้วเบรกอันนี้ก็เบรกหน้าอันนี้ผมว่าจะเปลี่ยนจานใส่จานแล้ว NSR นะเพราะอะไร NSR 150นะครับยังนะก็ทำคลิปทำสีอยู่ก็ยังทำไม่เสร็จเลยคลิปนี้น่าจะลงก่อนนะก็ตอนนี้ใส่จานเป็นจาน300มิลจานแต่งครับที่ซื้อมาครับที่ตอนที่ใส่กับ300นะแล้วก็ใส่ปุ่มปั๊มเบมโบนะฮะเบมโบจีนนะฮะเอ็มโบ4,600ชิ้นจีนนะครับก็อย่าไปดูถูกมันนะครับเดี๋ยวนี้มาตรฐานมันสูงนะผมก็เลือกร้านที่มันทำดีๆนะก็ถือว่าเบรกอยู่จึ๊กเลยนี่ใช้กระปั๊มเดิมเลยนะครับก็เบรกจึ๊กเลยนะครับหัวทิ่มหัวตำเลยทีเดียวแจ๋วเลยอ่ะโอ้ยมันขี่ตามรถมอเตอร์ไซค์ทำไมเนี่ยมันจะพาเราไปลำบากนะครับอย่างนี้ฮะนี่ผมยังไม่ได้พับกระจกเลยนะก็ลองขี่กลางๆไปก่อนนะก็ยังได้อยู่ฟีลลิ่งการคอนโทรลก็ผมว่าตัว300ง่ายกว่าตัวการคอนโทรลรถนะครับตัวนี้เวลาเลี้ยวเวลาหลบอะไรอ่ะคือต้องโยกตัวเยอะต้องโลกโยนโลทุยโยกรถเยอะนะครับ
มันจะต้องคือด้วยความที่ล้อมันยื่นยาวออกไปมากกว่าเจ้า35ไอ้เจ้า300นิดนึงอ่ะมันทำให้เวลาเลี้ยวเราต้องเทโค้งเยอะๆนะไม่งั้นมันไม่เลี้ยวนะครับมันขื่นมามันจะคือความคล่องตัวเจ้า300ผมให้คะแนนมากกว่านะเต็ม10ผมให้ความคล่องตัวนะผมให้9เลยนะผมไม่รู้ว่าอะไรมาเปรียบเทียบนะแต่ผมให้คะแนนส่วนตัวเนี้ยถ้าเต็ม10ผมให้ประมาณสัก7ครึ่งอ่ะประมาณนี้นะความคล่องตัวมันจะหายไปตรงที่ว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยมันต้องทิ้งตัวเยอะนะแต่บางคนอาจจะชอบนะการเทเยอะๆแต่บางทีบางจังหวะมันก็เฮ้ยมันดูใครดึงรถวะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ผมก็ให้แบบคาดเคลื่อนนะเพราะว่ายางมันคนละยี่ห้อกันนะผมก็จะบอกไม่ได้ 100% ว่ามันเป็นที่ว่าล้อหลังยื่นออกไปอีกหน่อยนึงหรือเปล่านะที่เขายืดเฟรมนะยืดยืดล้อไปนะหรือว่ายางนะครับเพราะยางแต่ละยี่ห้อก็ความกลมความแบนไม่เหมือนกันนะครับอย่างตอนที่300ที่ผมบอกว่าคล่องตัวว่าผมใช้พินารี่นะครับแองเกิลสกูตเตอร์นะฮะตอนนั้นเป็นยางที่ใช้ได้ดีมากเลยนะผมใช้มา 20,000 กว่าโลก็ยังไม่หมดเลยทำไมมันทนยังไม่รู้นะผมใช้ผมขี่น้อยได้แหละผมขี่ความเร็วต่ำนะมันก็เลยทนก็ขี่ในเมืองไปทำงานเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างที่หนึบใช้ได้เลยก็ยังไม่ลื่นเลยนะตอนที่ขายไปก็ยังใช้ได้ดีไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะเป็นอย่างที่หนึบใช้ได้เลยส่วนตอนนี้ที่ผมใช้ก็คือ IRC อะไรนะ SS ขีดอะไร605อะไรทั้งอย่างเนี่ยจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นลายยางให้ดูก็เป็นยางแถมก็ลายนี้เลยนะก็พื้นแห้งตอนนี้ผมก็ถือว่าหนึบเนื้อยางที่ผมนั่งจิ้มเล่นก็ถือว่านุ่มนะก็ยังนุ่มดูนุ่มหนึบหนับหนึบหนับอยู่นะผมว่านุ่มนะตอนนี้ผมไม่ได้เช็คลมยางแล้วลมยางผมแข็งหรืออ่อนหรือไงนะรับรถมาน่าจะลมยางแข็งพอสมควรยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยนะผมก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นที่ยางกลมไปด้วยหรือเปล่านะมันก็เลยทำให้พลิกรถเยอะกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะไม่แน่ใจก็เดี๋ยวแต่ก็เอาแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าตอนนี้ที่ผมเจอก็คือมันค่อนข้างจะพลิกรถยากกว่านิดนึงนะครับตัว350ส่วนหน้าสายผมยังไม่ได้ลองนะเพราะผมหล่นหน้ามันแล้วผมว่าถ้าลองก็เชิญไหมรีบอะฝนก็ตกปล่อยๆมาเรื่อยๆนะโอ้ลืมใส่เสื้อหนาวครับมูกตันแล้วเนี่ยก็เรื่องหน้าสายผมว่ารถผมคงไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมโหลดหน้าลงแล้วมันก็คงไม่ใส่นะเดี๋ยวค่อยทางโล่งๆเดี๋ยวเทสให้ดูนะโอ้โหแล้ววันนี้จะถึงไหมเนี่ยแดดเริ่มออกแล้วด้วยแล้วผมมาขี่ตากฝนนี่ยิ่งไม่สบายอยู่ไม่ไปจ้ะไม่ติดจ้าโอ้โหไม่เขาจะไปกันเลยเอ้ยผมก็ยังเหน็บกินมืออยู่เหมือนเดิมนะเพราะผมกดหน้าลงมาเยอะหรือเปล่าวะคือโชกหน้านี่แกนโชกก็ที่โหลดลงมานี่สุดได้สุดละผมมาลงอ่ะจนสุดอ่ะสุดเท่าที่ทำได้แล้วอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ครับเตี้ยอยู่ใช้ได้เลยข้างหลังผมก็เตี้ยมากนะติดซะแล้วแบบนี้ไม่ได้ไปไหนแน่เลยปึ๊บโอเคโอ้ก็บิดเร่งเนี่ยทำได้ดีนะครับการเร่งอันนี้โอ้โหไม่หนักแล้วเนี่ยเร่งออกไปปื๊ดขนาดนี้เลยนะ
ผมว่ามันเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากๆเลยนะไม่หนักๆเนี่ยรถติดๆเนี่ยครับบิดออกไปเล่าต่ำๆบิดคันเร่งนิดเดียวนะโอ้โหเนี่ยกินเหมือนกันนะมือผมกดลงไปที่แฮนด์มากไปหน่อยโหลดหน้าเยอะโหลดหน้าเยอะไง น้ำหนักมันลงไปที่ข้อมือก็เหน็บกินมือเหมือนกันแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาถึงเท้าผมมือก็ถือว่าทำได้ดีนะครับจะถามว่าต่างกับเจ้าฟอร์ซ่า300เยอะไหมไม่เยอะนะครับอันที่เพิ่มบาลานเซอร์ออกมาก็ทำได้ดีก็คือนิ่มกว่าเดิมนิดนึงดูรอบเครื่องก็จะไม่ค่อยสวิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนจอดนิ่งๆเนาะตอนรอบเดินเบาอย่างเงี้ยตอนเจ้าฟอร์ซ่า300ก็จะมีสวิงนิดๆ นะแบบ100รอบอะไรเงี้ยนี่มันตกๆนะมันจะไม่นิ่งอันนี้ค่อนข้างจะนิ่งกว่านิดนึงนะก็น่าจะให้ผลที่ดีขึ้นนะในความนุ่มนวล นะมาดูหน้าปัดกันหน่อยดีกว่านะตอนนี้ก็ขี่มาได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะผมคันหัวมากว้ายไม่รู้กล้องตอนนี้โดนน้ำฝนเป็นยังไงนะถ้ามันเป็นมัวๆก็ขออภัยด้วยนะเพราะผมไอตัวฟิล์มกันรอยผมถอดออกไปแล้วนะพอดีทำตกกล้องตกแล้วฟิล์มมันแตกนะครับก็เลยต้องเอาฟิล์มออกไปแล้วฟิล์มตอนนั้นเป็นฟิล์มไล่น้ำด้วยโอ้โหครับเซ็งมากเลยก็ตอนนี้เอาออกไปแล้วก็เหลือแต่กระจกใสๆนะก็น่าจะเดี๋ยวเช็ดสักหน่อยแล้วน่าจะได้นะรถแรงออโต้ท่อโล่งมันจะวิ่งเหรอ เสียงแป๊ดเนี่ยนะรถไม่ไปเลยนะมาดูหน้าปัดกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้ 8:39 นะครับน้ำมันตอนนี้ผมเต็มถังเลยฟูลเลยอุณหภูมิเกณฑ์ความร้อนก็อยู่ที่4ขีดนะครับทิปบีของผมตอนนี้ก็วิ่งมาทั้งหมด29กิโลนะฮะโอ้ยเบรกทำไมแล้วก็ AVG ของผมอยู่ที่ 24.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ค่อนข้างจะต่ำเชียวอัตราเส้นเบืองค่อนข้างต่ำเลยนะครับถือว่ากินนะถ้าเทียบกับเจ้า300นี่ตัวนี้กินกว่านะแล้วก็total ผมตอนนี้ก็40กิโลเมตรนะครับอันนี้เข้าโค้งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ลื่นมากของเส้นนี้เลยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับบิดเข้าโค้งไปที่80ก็ยังเอาอยู่นะยังลดนิดนึงไม่ได้เอียงเยอะนะครับเพราะเสียวนะตรงนี้ลื่นมากนะถนนเส้นนี้คือถนนลื่นเลยนะคือใครอยากรู้ว่ายางคุณมีประสิทธิภาพหรือเปล่ามาเส้นนี้ครับบอกเลยว่าเป็นถนนที่โคตรลื่นแล้วยิ่งตอนแบบบ่ายๆแดดเปรี้ยงๆนะคุณเอ้ยเงาวับเลยถนนถ้าอยากรู้ว่ายางตัวเองดีไม่ดีมาลองได้เลยนะเส้นนี้รับรองครับรู้เรื่องมีทั้งเส้นให้ลองปิ้นดูนะครับว่ายางดีหรือเปล่าปิ้นหรือเปล่านะส่วนตัวผมยาง IRC ตัวนี้ก็ยังไม่เจอปัญหานะปิ้นเส้นนะครับเดี๋ยวต้องรอเจอดูเส้นยาวๆนะว่าปิ้นเยอะไหมผมมีจุดให้ลองอีกหนึ่งจุดนะเดี๋ยวไปลองกันตอนนี้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนนะผมรถเยอะมากเลยผมก็เส้นนี้ก็เหมือนเป็นผมขี่ทุกวันแล้วนะมันก็แบบรู้เลยว่าตรงเหลี่ยมไหนเป็นเหลี่ยมไหนนะครับก็จะรู้ว่าตรงไหนอาการรถจะเป็นยังไงนะเวลาทำแล้วหรือยังไม่ทำนะครับโอ้โหมันจะออกแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวไม่ได้โอ้โหเฮียเจอคนมักง่ายก็แย่เหมือนกันนะครับออกมาไม่เปิดไฟเลี้ยวนะคือเปิดไฟเลี้ยวก่อนผมก็เบรกให้แล้วนะตอนนี้ไม่เปิดเลยอ่ะจะหักหัวออกเลยแล้วออกไปก็เรียบร้อยที่เรา
ทิมโบผมว่าการสั่นสะเทือนนะครับก็น้อยลงนะครับในช่วงล่างนะโชคหลังผมเปลี่ยนแล้วนะนี้ผมใส่เป็นแก๊สซี่ของผมแล้วนะครับตัวเขียวของผมนะแต่ตัวนี้ก็จะอยู่กับเราอีกได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวจะขายทิ้งนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนอีกรุ่นหนึ่งมาใส่เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับว่ารุ่นไหนสั่งไปแล้วจะเอามารีวิวให้ดูด้วยแต่ถามว่าแก๊สซี่ตัวนี้ดีไหมก็ดีนะครับในราคานี้ผมว่าคุ้มเงินมากนะมันก็ทำได้ดีตั้งแต่ความเร็วต่ำความเร็วสูงอยู่ที่การปรับนะครับบางคนปรับไม่ได้ก็บอกว่าแข็งนะบอกเลยว่าอยู่ที่การปรับนะปรับให้เป๊ะผมก็ไม่รู้ว่าผมลองจนตอนนี้มันโอเคมากเลยมันใกล้เคียงกับของแม่งแพงอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันก็นุ่มอ่ะขี่คนเดียวอ่ะซ้อนสองก็ได้อ่ะตอนนี้ผมปรับนะเคยอยู่ระหว่างกลางอาจจะเกือบแข็งแต่ซ้อนสองแล้วพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องแลกกันนิดนึงนะแต่มันก็โอเคนี่มาทดสอบความปิ้นตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็สบายมากเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอยที่สิบล้อขับผ่านแล้วมันจะเป็นคลื่นของยางมาตอยแบบนุ่นออกมานะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับไม่รู้สึกปิ้นอะไรก็มาพูดถึงเรื่องโชคอีกหน่อยนึงก็จริงๆแล้วโชคตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มนะผมใช้มาเนี่ยร่วมๆปีแล้วผมก็ปรับตลอดนะปรับคืออยากรู้ว่าอาการแบบเซตแบบไหนเป็นยังไงนะแต่ผมก็บอกไม่ได้เลยว่าผมปรับอะไรไปบ้างนะปรับจนมั่วหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ คือจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วแต่ที่รู้ๆว่ามันจบแล้วตอนนี้คือมันดีมากเลยมันไม่ได้สะเทือนตึงตังแล้วก็ไม่ได้ย้วยก็คือผมนานๆทีผมจะให้คนซ้อน2นะเมื่อก่อนนี้ผมจะปรับโชคไม่อ่อนมากนุ่มๆเลยแต่พอซ้อน2แล้วมันก็จะกระแทกไงตอนนี้ผมก็ตั้งสปริงให้แข็งแล้วก็เพิ่มรีบาวอีกนิดเดียวรู้สึกรีบาวนี่ที่ว่าเขาให้ตั้ง8อะไรไม่ต้องถึงครับบอกเลยถึงก็แข็งใต้หาตั้งไม่ต้องถึงครับตั้งลองไล่ดูตั้งแต่0ยัน8แล้วผมว่าไม่เกินอ่ะมันจะได้รีบาวที่ดีมากค่าที่ดีมากเลยนะแล้วคุณจะได้ลบได้โชคที่ดีในราคาถูกเลยนะเอามาใช้นะนี่ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะจากคนใช้จริงๆนะผมใช้มาร่วมปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคนที่ไม่ที่มองว่าตัวแพงสุดไม่จำเป็นนะครับก็ตัวนี้มันก็จบได้เหมือนกันนะแต่มันก็มีจุดด้อยอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมขี่ลองขี่ด้วยใช้ความเร็วนะลมเข้าแล้วก็ปิดได้ดีนะครับในพิกัดน้ำหนักตัวเท่าผมเนี่ย110โลเนี่ยครับความเร็วที่ขึ้นก็ไม่ได้หนีลูก76เลยครับพอกันเลยนะความเร็วขึ้นที่ขึ้นนะแต่ถ้า300เดิมก็ต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันก็ตอนที่ผมทำเจ้า300ให้เป็นลูก76ก็เพราะว่าผมตัวหนักนี่แหละผมก็อยากได้อัตราเร่งที่มันดีขึ้นนะมันก็ดูคล้ายๆกันเลยนะครับบิดระยะเท่าเดิมความเร็วก็ได้ประมาณเดิมนะครับอาจจะตัวนี้ว่าชามเดิมอะไรเดิมนะนี่ผมลองบิดหมดปอกเลยเนี่ยเอาผมถอนนิดนึงครับรอบอยู่ที่7,000รอบนะโอ้ใช้ได้นะครับก็รอไหลๆหน่อยโอ้ผมรู้แล้วครับฟอร์ซ่า350มันดีกว่าลูก76ยังไงนะครับท้ายครับท้ายมันเดินกว่าครับมันสามารถพารอบรถเลยทะลุ 8,000 รอบไปได้นะเพราะเจ้าฟอร์ซ่า300ผมใส่เม็ดเบาแล้วนะมันยังไม่ค่อยจะทะลุรอบที่ 8,000 รอบเลยนะแต่ไม่ได้เบาเยอะๆนะผม
ท่าไหร่ก็16 19อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมไม่ได้เล่นสายแบบเบาหวิงนะเบาหวิงมันเกินอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับเม็ดหนักพอๆกันเลยครับตัวนั้นจะทำรอบปลายได้น้อยช้ากว่าครับต้นจะดีกว่าต้นจะพอๆกันนี่แหละแต่รอบปลายจะช้ากว่าน่าจะเป็นที่แคมนะเพราะตอน300ของผมก็แคมเดิมอยู่เลยนะเอออยากจะบอกว่าจริงๆนะครับเจ้า300นะไม่ต้องทำอะไรเครื่องมากเลยเปลี่ยนแคมครับเปลี่ยนแคมแม่งท้ายก็เดินลึกแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนเฟืองท้ายนะโอ้โหจะเปลี่ยนเฟืองท้ายนี่หนักนะรถจะอืดนะครับต้องลูก76เท่านั้นนะอย่างต่ำนะไม่งั้นรถอืดโอ้โหแต่ถ้าใครรับได้ตอนต้นอื่นหน่อยก็ได้นะครับลูกเดิมเป็นเฟืองท้ายนี่ยังไงก็ต้องลูกโตมันช่วยในการแก้การอืดนะแล้วก็เปลี่ยนแคมนะพอเลยแต่ตอนนั้นผมก็แค่ลูกโตนะผมไม่ได้ยุ่งกับแคมนะผมว่าแล้วทำไมท้ายมันไม่ลึกนะท้ายมันดูมามันตกไวไปกว่าตัวนี้นะตัวนี้น่าจะยืดรอบไปที่ 8,000 รอบอะความเร็วสูงสุดน่าไม่ประมาณ 7,500 รอบอะมาสูงสุดนะตอนเจ้า300รู้สึกว่ามาสูงสุดมันอยู่เท่าไหร่เอง 7,000 รอบอะแต่ตัวนี้น่าจะเกินนะครับเพราะเห็นเขาบอกว่าแคมมันยกสูงกว่าเดิมเยอะเลยแต่ก็จริงครับท้ายเดินดีมากท้ายเดินเห็นเลยว่าพอหลัง 8,000 รอบไปแล้วความเร็วขึ้นปื๊ดๆๆเลยนะขนาดผมเปิดคิวสุดนั่งขี่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีในรอบท้ายนะครับก็จริงๆนะถ้าไม่ได้เน้นรอบท้ายนะวิ่งประมาณ110 120 104นะผมว่า300ก็เหลือๆแล้วครับไม่จำเป็นเลยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่กระเป๋าสตางค์ท่านเลยนะแล้วแต่ความชอบเลยส่วนตัวผมเองที่เปลี่ยนเพราะว่าผมก็จะเอามาลองให้ดูนี่แหละว่ามันเป็นยังไงก็อยากรู้เหมือนกันนะมันคิดอยู่ในหัวแล้วเออเห็นก็ครับนู่นครับนี่แล้วมันดียังไงก็สงสัยนะครับก็เลยเอามาทดสอบทดลองให้ดูนี่แหละครับก็พยายามจะบอกหลายจุดนะสงสัยจุดไหนก็ถามเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมพยายามจะบอกนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ซื้อไม่แกะนะครับขอไม่ลืมไม่แกะไปก่อนนะครับขอใช้แบบมีความสุขแต่ภาคนะโอ้ตอนนี้ผมหายใจไม่ออกแล้วอะเพราะว่าผมไม่ใส่เสื้อคลุมอะลมมันตีหน้าอกครับจมูกตันแล้วโอเคครับวันนี้ก็ขี่รถมาได้สักพักนึงแล้วนะครับก็น่าจะพอไขข้อสงสัยหรือเปล่านะก็ผมก็ทดสอบให้ดูแบบเบื้องต้นนะฮะในการขับขี่การใช้งานในเมืองนะก็จะเห็นได้ว่ามันมีข้อดีและข้อเสียอะไรบางอย่างนะครับข้อเสียผมก็ยังไม่ค่อยได้พูดเลยเท่าไหร่นะแต่มันก็มีนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับเจ้า350เนี่ยก็ลองเทียบๆให้ดูแล้วนะไปไปอันนี้ต้องพับกระจกนะครับถ้าขี่ทางตรงๆไม่โยกก็ถือว่าง่ายอยู่นะครับเนี่ยสบายเลยไฟแดงโอเคครับก็ขี่มาสักพักแล้วนะก็วันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้ทดสอบครั้งหน้าแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วน่าจะใช้เวลาคลิปนานเกินไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดสอบอะไรก็คอยติดตามชมนะครับเดี๋ยวมีรีวิวอะไรออกมาใหม่ๆด้วยก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับ
ถ้ากลัวหาผมไม่เจอก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งไหมนะครับก็จะได้มีคลิปใหม่ออกมาแล้วได้แจ้งนะจะได้มีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเดี๋ยวกดวันนี้เข้ามาดูแล้วเป็นแบบอยากดูวันหน้าแล้วไม่มีอะไรดูนะครับก็หาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะหายไปหาไม่เจอกันนะครับว่าชื่อช่องผมยังไม่ได้ดังเท่าไหร่นะก็ถ้าย้อนกลับไปดูนะก็มีเทคนิคหลายๆอย่างที่ผมเคยเอาลงไว้กับเจ้า300นะครับก็สามารถเอามาปรับใช้ได้นะครับกับรถได้หลายๆรุ่นเลยนะก็ลองไปดูกันนะครับโอเคครับก็ไปละบ๊ายบาย